นมัสการพระเจ้านะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะอยู่ในคำอธิษฐานของพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็อำเภอเมืองด้วยเช่นเดียวกันผมอยากจะมีรอบนมัสการสำหรับกลุ่มอนุชนกลุ่มนักศึกษารัชภัฏนะครับที่เราจะมีโอกาสได้มีสถานที่นะครับในการนมัสการพระเจ้าก็ฝากพี่น้องอธิษฐานเผื่อนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับพี่น้องเรามีโอกาสได้ดูพระวจนะพระเจ้าด้วยกันนะครับวันนี้นะครับก็คงจะมีโอกาสได้หนุนใจพระวจนะพระเจ้าจากพระวจนะพระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับวันอีสเตอร์นะครับดังนั้นเราจะมีโอกาสได้ดูพระวจนะพระเจ้าด้วยกันนะครับวันอีสเตอร์นะครับเราจะมีโอกาสได้ลุกขึ้นยืนนะครับเพื่อจะมีโอกาสได้อัญเชิญพระคำพระเจ้าด้วยกันนะครับพี่น้องในพระธรรมมาระโกนะครับพระธรรมมาระโกโปรเจคเตอร์สามารถขึ้นได้เลยนะครับมาระโกบทที่16นะครับพี่น้องมีโอกาสได้มาดูด้วยกันนะครับมาระโกบทที่16ข้อที่1ถึงข้อที่8นะครับมาระโกบทที่16ข้อที่1ถึง8นะครับถ้าพี่น้องพบแล้วเราจะมีโอกาสได้อัญเชิญพระคำพระเจ้าด้วยกันนะครับครั้นวันสะบาโตล่วงไปแล้วมารีชาวมักดาลามารีมารดาของยากอบและนางโซโลเมซื้อเครื่องหอมมาเพื่อจะไปฉลองพระศพของพระองค์เวลารุ่งเช้าวันต้นสัปดาห์พอดวงอาทิตย์ขึ้นเขาก็มาถึงอุโมงค์และเขาพูดกันอยู่ว่าใครจะช่วยกิ้งก้อนหินออกจากปากอุโมงค์เมื่อเขามองดูก็เห็นก้อนหินนั้นกลิ้งออกแล้วอย่าตกตะลึงเลยพวกเจ้าทั้งหลายมาหาพระเยซูเจ้าชาวนาซาเรตซึ่งต้องตรึงไว้ที่กางเขนพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วหาได้ประทับที่นี่แต่จงไปบอกพวกสาวกของพระองค์ทั้งเปโตรเถิดว่าพระองค์เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีก่อนเจ้าทั้งหลายและเจ้าทั้งหลายจะเห็นพระองค์ที่นั่นเหมือนพระองค์ตรัสไว้แก่พวกเจ้าแล้วหญิงเหล่านั้นก็ออกจากอุโมงค์รีบหนีไปเพราะพิศวงตกใจจนตัวสั่นและไม่ได้พูดกับผู้ใดเพราะเขากลัวพระเจ้าพระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความรักของพระเจ้าที่พระองค์ได้สำแดงออกผ่านทางพระเยซูคริสต์ที่มาตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่ชีวิตของเราทั้งหลายพระองค์ถูกตรึงที่กางเขนและพระองค์ถูกฝังที่อุโมงค์และวันที่3พระองค์ได้ฟื้นขึ้นมาและมีชัยชนะเหนือความตายพระองค์ทรงอยู่กับสาวกอีก40วันและหลังจากนั้นพระองค์ได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาและไม่เพียงเท่านั้นพระองค์ยังสูงอยู่กับเราเสมอโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่กับเราและทั้งหลายจึงมีความชื่นชมยินดีที่เราได้รู้ว่าเราได้มาระลึกถึงวันฟื้นคืนพระชนของพระองค์และพระองค์ยังทรงพระชนอยู่กับเราขอพระคุณพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้ทรงนำเราในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ที่ชีวิตของเราเองนั้นจะรับกำลังรับชีวิตใหม่รับความสดชื่นรับสันติสุขที่มาจากพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าขอการนำที่มาจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนก่อนเรียนเชิญพี่น้องนั่งครับพี่น้องครับงานการไถ่ของพระเยซูคริสต์นั้นเป็นแผนการที่พระเจ้าได้วางไว้นะครับตั้งแต่ก่อนที่จะวางโลกหรือว่าสร้างโลกและเมื่อมนุษย์คู่แรกล้มลงในบาปนั้นพระองค์ได้ให้แผนการนี้มาถึงชีวิตของมนุษย์เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงเป็นพระเจ้าที่มีความยุติธรรมและพระองค์ทรงเต็มไปด้วยความรักพระองค์ได้ทรง
ส่งพระเยซูคริสต์เข้ามาในโลกนี้เพราะว่าความบาปผิดของเราเราไม่สามารถที่จะหลุดจากบาปนี้ได้โดยการพยายามทำความดีหรือเราไม่สามารถที่จะหลุดจากความบาปนี้ได้โดยการพึ่งพากำลังของตนเองเพราะว่าโลกนี้ไม่ได้ถูกจำกัดไว้เพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นพึ่งพากำลังตนเองแต่ในโลกฝ่ายวิญญาณนั้นมีอำนาจมืดหรือวิญญาณชั่วหรือที่เราเคยได้ยินชื่อก็คือลูซิเฟอร์ซึ่งเป็นทูตสวรรค์เป็นหัวหน้าอำนาจมืดที่ครอบครองโลกนี้ผ่านการหยิบยกให้หรือการถ่ายโอนของอาดัมนั้นให้กับลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์จึงครอบครองโลกนี้พร้อมด้วยบริวารมากมายและการงานของมันก็คือมาเพื่อที่จะดึงทำให้คนนั้นห่างไกลความจริงของพระเจ้ามากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอบายมุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปรัชญาค่านิยมแนวคิดที่มันดูเหมือนดีดูเหมือนสามารถที่จะช่วยมนุษย์ได้แต่บั้นปลายแล้วไม่สามารถจะนำมาซึ่งความรอดหรือการหลุดพ้นได้เลยเราจึงเห็นมีความเชื่อมากมายที่ศาสดาเองมีความตั้งใจอยากจะชี้ทางให้ถูกต้องแต่กำลังมนุษย์นั้นมันไปไม่ถึงมันทำไม่ได้ดังนั้นพระองค์เองรู้ว่ามนุษย์เองพึ่งกำลังตัวเองนั้นไม่สามารถจะทำได้เราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพึ่งกำลังที่มาจากพระเจ้าและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงประทานพระเยซูคริสต์ให้กับเราพระเยซูนั้นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่มีชัยชนะเหนือทุกสิ่งการมาตายของพระเยซูที่บนไม้กางเขนนั้นเพื่อไถ่บาปชีวิตของเราและพระองค์เองนั้นไม่เพียงแต่ไถ่เพื่อให้เราได้รับความรอดหรือความชอบธรรมเท่านั้นแต่สิ่งที่เราเองนั้นเห็นได้ก็คือพระองค์ยังมีชัยชนะเหนือความละอายพระองค์เอาความละอายมาไว้ที่พระองค์และประทานความชื่นบานให้กับเราประทานศักดิ์ศรีให้กับเราพระองค์ยังมีชัยชนะเหนือความบาปพระองค์เอาบาปของเราเข้าไปไว้ที่พระองค์และพระองค์ประทานความชอบธรรมหรือความดีงามของพระเจ้านั้นให้กับเรานี่คือพระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือทุกสิ่งและไม่เพียงเท่านั้นพระองค์เองยังเอาความป่วยไข้ความเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทุกโรคสารพัดโรคไม่ว่าจะเป็นซึมเศร้าไม่ว่าจะเป็นโรคสมัยใหม่ที่มันกำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันก็ตามพระองค์ได้รับสิ่งเหล่านั้นไว้ที่พระองค์และพระองค์ได้ประทานสุขภาพที่ดีให้กับเราวันนี้ขอเพียงแต่เรามาเชื่อในพระเยซูคริสต์และเราเองที่จะยอมรับเอาความเชื่อนี้ว่าพระเยซูได้เป็นผู้ที่ทำให้เราหายดีเราจะรับการรักษาที่มาจากพระเจ้าความเชื่อจึงเป็นเรื่องที่สำคัญในการดำเนินชีวิตคริสเตียนไม่เพียงแต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยที่พระเจ้าได้หยิบยกออกไปจากชีวิตของเราเท่านั้นที่พระองค์มีชัยชนะนอกนั้นพระองค์ยังมีชัยชนะสิ่งที่มันสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือความตายพระองค์มีชัยชนะเหนือความตายมีชัยชนะได้อย่างไรเราเห็นได้ในจากพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรม1โครินธ์บทที่15ข้อ54ถึง55พระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือความตายและในเหตุการณ์วันนี้ที่เราจะมีโอกาสได้ศึกษาด้วยกันในวันนี้ผมจึงอยากจะให้หัวข้อคำแบ่งปันนี้บอกว่าตอบสนองการฟื้นคืนพระชนเราเองเข้าใจเรื่องอีสเตอร์หลายคนอาจจะเข้าใจดีหลายคนหลายรอบแล้วที่เราจัดอีสเตอร์หลายปีแล้วที่เราเข้ามาเรียนรู้จากอีสเตอร์หลายปีแล้วที่เราเชื่อพระเยซูซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งที่สำคัญกว่าการที่เรารู้ก็คือการที่เราตอบสนองอีสเตอร์ตอบสนองการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูว่าเราควรจะตอบสนองอย่างไรสำหรับการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์คริสเตียนหลายคนน่าเศร้าที่เราเองรู้ว่าพระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายแต่เราดำเนินชีวิตเหมือนกับคนไม่มีแรงเราดำเนินชีวิตเหมือนคนขาดกำลังเราดำเนินชีวิตเหมือนคนที่ขาดพลังเราดำเนินชีวิตไม่มีชัยชนะเราดำเนินชีวิตแบบพ่ายแพ้เราดำเนินชีวิตแบบตามใจของตัวเองเราดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังของเราเราดำเนินชีวิตในสิ่งที่เราคิดว่านี่คือสิ่งที่เราอยากจะไปแต่เราเองไม่ได้มอบชีวิตของเราความคิดของเราแล้วก็สิ่งต่างๆในชีวิตของเรานั้นมอบให้กับพระองค์แม้เราเข้าใจว่าพระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือความตายและพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายแต่ชีวิตคริสเตียนหลายคนเองนั้นไม่มีชัยชนะและหลายคนเหมือนหมดแรงเหมือนไม่มีกำลังที่จะต่อสู้เ
เหมือนเราเองกำลังต่อสู้อยู่คนเดียวเราอยู่โดดเดียวเราไม่มีใครช่วยเหลือเลยพี่น้องช้าก่อนครับท่านยังมีพระเยซูอยู่ในชีวิตและพระองค์ผู้นี้ไม่ได้ถูกฝังอยู่ที่อุโมงค์แต่พระองค์เป็นขึ้นมาแล้วเอเมนไหมครับพระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายและนี่น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราตอบสนองอย่างถูกต้องในการที่เราเองนั้นรู้ว่าพระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายและตอนนี้พระองค์ทรงอยู่กับเราเราจึงไม่สามารถที่จะเป็นคริสเตียนที่หมดแรงหรือเราเป็นคริสเตียนที่รู้สึกว่ามันจนตรอกเหลือเกินหรือเรารู้สึกว่าเป็นคริสเตียนที่ไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรพี่น้องพระเยซูเป็นคำตอบของเราพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าของเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงอยู่ในชีวิตของเราและพระเจ้าปรารถนารอคอยที่อยากจะเข้ามาช่วยเหลือชีวิตของเราทุกเวลาเอเมนไหมครับนี่คือความจริงพี่น้องผมไม่ได้มาปลอบใจพี่น้องแต่ผมกำลังพูดถึงถ้อยคำความจริงของพระเจ้าของพระเจ้าว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมารีชาวมักดาลาแล้วก็นางโซโลเมได้นำเครื่องหอมไปถวายองค์พระเยซูคริสต์วันศุกร์พระเยซูถูกตรึงหลังจากนั้น6โมงเย็นของวันศุกร์พระองค์นั้นได้ถูกสาวกที่เป็นสาวกแบบลับๆคือโยเซฟชาวอาริมาเทียได้ไปขอพระศพลงมาจากไม้กางเขนแล้วก็มาห่อด้วยผ้าป่านหลังจากนั้นก็เอาไปเข้าอุโมงค์ที่ไม่เคยเอาศพไหนเข้าไปใส่เลยเป็นอุโมงค์ใหม่อย่างดียอดเยี่ยมหลังจากนั้นทหารโรมันได้เอาตาไปประทับที่อุโมงค์นั้นก็คือก้อนหินที่ปิดปากอุโมงค์แล้วก็ให้ทหารยามเฝ้าอย่างแน่นหนาเฝ้าอย่างแน่นหนาเลยไม่มีใครสามารถจะไปขโมยหรือไม่มีใครสามารถจะไปกิ้งก้อนหินได้ถ้าไม่ใช้แรงคนมากมาย 4-5 คนก็ไม่สามารถจะกิ้งก้อนหินนี้ได้เลยเพราะเป็นก้อนหินที่ใหญ่โตมากและการที่เขาเองทำปากอุโมงค์เนี่ยเขาจะทำเป็นเหมือนสโลปเพื่อที่ให้ก้อนหินเนี่ยมันไม่สามารถจะเลื่อนไปเลื่อนมาได้นี่คือเป็นสิ่งที่เราเห็นว่าพระเยซูซึ่งสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนแล้วก็ร่างกายอ่อนเพลียคงไม่มีความสามารถใดๆในความเป็นมนุษย์นั้นที่จะสามารถลุกขึ้นมาแล้วก็มาขยับขยื่นได้แน่นอนเพราะอะไรครับเลือดก็เสียแล้วก็ถูกหลังก็ถูกเคี่ยนมงกุฎหนามที่ทิ่มแทงที่หัวนั้นนะครับแล้วก็ทหารโรมันก็เอาหอกทิ่มที่สีข้างเลือดกับน้ำก็แยกออกแล้วก็พระองค์สิ้นพระชนพี่น้องที่รักครับผู้หญิงที่มาในเช้าวันต้นสัปดาห์สังเกตพี่น้องดูตามพระคำของพระเจ้าผ่านพระคำพระเจ้าไปด้วยกันนะครับพระคัมภีร์เริ่มต้นบอกแบบนี้นะครับบอกว่าครั้นวันสะบาโตล่วงไปแล้วครั้นวันสะบาโตล่วงไปแล้วพี่น้องคิดตามนะครับแสดงว่าเช้าวันนั้นเนี่ยไม่ใช่วันสะบาโตแต่น่าจะเป็นเช้าวันเสาร์น่าจะเป็นเมื่อวานนี้ก็คือวันเสาร์ก็คือวันสะบาโตแต่เช้าวันที่นางมารีมักดาลาและก็มารีที่ชื่อว่านางโซโลเมนั้นได้ไปนั้นก็คือเป็นเช้ารุ่งเช้าของวันต้นสัปดาห์ดังนั้นวันอาทิตย์จึงไม่ใช่วันสะบาโตตามธรรมเนียมของยิววันสะบาโตน่าจะเป็นวันเสาร์พอวันศุกร์พระเยซูถูกตรึงใช่ไหมครับวันเสาร์แล้วก็เช้าวันอาทิตย์และพระคัมภีร์ก็บอกตรงนี้ชัดเจนบอกว่าเช้าวันต้นสัปดาห์ไม่ใช่วันสะบาโตนะครับวันสะบาโตเนี่ยร่วงมาแล้วพี่น้องเห็นไหมครับแต่คริสเตียนหรือว่าหลายคนมักคิดว่าวันอาทิตย์นี่คือวันสะบาโตจริงๆแล้วสะบาโตของเราจริงๆคือองค์พระเยซูคริสต์ไม่ใช่วันใดวันหนึ่งจริงๆแล้วสะบาโตของเราคือทุกวันนั่นแหละแต่ธรรมเนียมยิวนะครับที่บอกจากพระคัมภีร์ในตอนนี้เรารู้ว่าวันสะบาโตน่าจะเป็นวันเสาร์และเช้าวันอาทิตย์เป็นวันต้นสัปดาห์น่าสนใจตรงนี้พี่น้อง
น่าสนใจก็คือการที่พระเยซูฟื้นคืนพระชนการที่พระเยซูฟื้นคืนพระชนนั้นเป็นวันต้นสัปดาห์มันหมายถึงอะไรครับมันหมายถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่มันหมายถึงการเริ่มต้นยุคสมัยใหม่มันหมายถึงพระเยซูนั้นไม่ได้ไปที่กรุงเยรูซาเล็มแต่สิ่งที่พระเยซูหลังจากที่พระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายพระเยซูบอกว่าให้ท่านไปรอเราที่กาลิลีกาลิลีนั้นเป็นดินแดนของต่างชาติเรากำลังอธิบายถึงเรื่องอะไรพระองค์นั้นไม่ได้ไปสนใจศาสนาของยิวอีกต่อไปที่กรุงเยรูซาเล็มแต่พระองค์กำลังตั้งชีวิตใหม่ความเชื่อใหม่ให้กับคนต่างชาติให้กับคนที่เขาเองนั้นติดตามพระเยซูให้กับคนที่เขาเองตั้งใจจะยอมรับพระเยซูให้กับคนที่เชื่อมั่นในพระเยซูคริสต์นี่คือข้อพระคัมภีร์ที่น่าสนใจถ้าพี่น้องมีโอกาสได้ไปศึกษาดูประการที่หนึ่งที่เราจะตอบสนองการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูประการแรกอยู่ในข้อที่หนึ่งนะครับเราเห็นได้ว่าผู้หญิงเหล่านี้นั้นนำเครื่องหอมมาถวายพระเยซูก่อนหน้านั้นเขาเคยปฏิบัติพระเยซูเป็นผู้ที่ทำอาหารเป็นคนที่ให้ที่พักเป็นคนที่อะไรดูแลพระเยซูอย่างดีเขารักพระเยซูก่อนที่เขาจะรักพระเยซูพี่น้องคิดว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนเขารักพระเยซูเพราะเขารู้จักว่าพระเยซูนั้นรักเขาก่อนมันมีอะไรแตกต่างกันตรงนี้มันแตกต่างครับเพราะอะไรครับผู้หญิงคนนี้ได้รับโอกาสจากพระเยซูคริสต์มารีชาวมักดาลานี้เคยเป็นหญิงที่ไม่ดีมาก่อนและเธอเองนั้นไม่มีใครให้โอกาสชีวิตของเธอเริ่มต้นใหม่เลยแต่พระเยซูเป็นผู้ที่เปิดโอกาสและพระองค์ไม่เคยเอาผิดกับเธอและพระองค์ให้ชีวิตใหม่กับเธอเธอจึงรักพระเยซูและผู้หญิงคนอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันบทเรียนเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการที่เราเองจะรักพระเยซูได้นั้นเราเองต้องรู้จักพระเยซูและรู้ว่าพระองค์ทำอะไรเพื่อเราวันนี้เรารู้แล้วว่าพระเยซูตายไถ่บาปเพื่อเราพระองค์ทรงรักเรามากไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นคนดีไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นคนเศรษฐีไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นคนที่มีคุณสมบัติแต่พระเยซูรักเราในขณะที่เราเองเป็นคนบาปและยังไม่รู้จักพระเจ้าพระองค์ยังทรงมาตายไถ่บาปเราที่ไม้กางเขนมีใครสักคนที่วันนี้ที่รักเราจนยอมตายเพื่อเราผมว่าแทบจะไม่มีแต่พระเยซูเป็นผู้นั้นที่รักเราแม้นเราไม่มีคุณสมบัติแม้นเราไม่ได้รักพระองค์แม้นเราปฏิเสธพระองค์พระองค์ก็ยังทรงรักเราผู้หญิงเหล่านี้นั้นเขารู้ว่าพระเยซูรักเขาและเมื่อพระองค์มีชีวิตอยู่พระองค์ทรงรักเขาและตอนนี้พระเยซูนั้นอยู่ที่อุโมงค์แต่การที่อยู่ในอุโมงค์ไม่ได้เป็นเหตุทำให้เขาเองไม่รักพระเยซูพระองค์ทรงมีชีวิตอยู่เขารักพระองค์เพราะเขารู้ว่าพระเยซูรักเขาและเมื่อพระองค์เองไม่มีชีวิตอยู่เธอก็ยังรักพระองค์แม้นพระองค์ไม่ได้พูดกับเธอก็ยังรักพระองค์มีไหมในชีวิตของเราในชีวิตคริสเตียนของเราที่เราอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วพระองค์ไม่ได้ตอบเราพระองค์เงียบพระองค์ไม่ได้ตอบเราเพราะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าต้องการสอนชีวิตของเราแต่เราเองนั้นเป็นคนที่ปฏิเสธหรือเรางอนพระองค์แต่ไม่ใช่3 คนนี้ 3 คนนี้นำเครื่องหอมมาถวายพระเยซูในขณะที่เธอเองนั้นต้องเผชิญกับการเสี่ยงภัยเธอไม่รู้ว่าทหารเนี่ยจะจับเธอไหมแล้วเธอผิดกฎหมายของโรมในตอนนั้นแล้วเธอเองยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าจะเอาแรงที่ไหนไปกิ้งก้อนหินนั้นไม่เพียงแค่นั้นเธอตื่นแต่เช้ามืดในการมาหาพระเยซูคริสต์เราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าน่าจะได้บทเรียนจากสิ่งเหล่านี้เราน่าจะมีโอกาสได้ทำบางสิ่งบางอย่างที่ดีสำหรับพระเจ้าในชีวิตของเราเพราะพระองค์ทรงตายเพื่อเราและพระองค์ทรงรักเราพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าที่มีความรักแต่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเป็นความรักความรักในพระองค์จึงไม่ได้หมดเลยจากชีวิตของเรา
มนุษย์หลายคนอาจจะทำให้เราผิดหวังพี่น้องแต่พระเยซูจะไม่ทำให้เราผิดหวังไม่มีใครเอเมนแล้วมีเอเมนอยู่เสียงเดียวพระเยซูจะไม่ทำให้เราผิดหวังขอบคุณพระเจ้าพี่น้องนี่คือสิ่งที่สำคัญประทับใจสามคนนี้ที่เขานำเครื่องหอมเครื่องหอมหมายถึงอะไรเครื่องหอมที่เธอนำมานั้นหมายถึงอะไรหมายถึงความรักหมายถึงการนมัสการหมายถึงมาเคารพพระเยซูคริสต์แล้วบรรดาผู้ชายหายไปไหนผู้ชายหวาดกลัวผู้ชายยังปิดตัวอยู่ในห้องไม่มีใครกล้ามาที่อุโมงค์เลยดังนั้นหลายครั้งนะพี่น้องสิ่งที่เราเองอาจจะต้องเรียนรู้จากผู้หญิงด้วยเหมือนกันว่าเขาอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากแต่เขารักพระองค์ผู้ชายหลายคนอาจจะพูดเยอะแต่หัวใจอาจจะไม่ได้รักพระองค์เหมือนอย่างที่เขาเป็นก็ได้เราเห็นได้ว่าผู้ชายเนี่ยหัวหดไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเปโตรยอห์นยากอบคนอื่นๆหรือแม้แต่เราอาจจะเป็นคนนั้นก็ได้ที่เราไม่กล้าเหมือนกันเพราะกลัวผิดกฎหมายเพราะกลัวว่ากฎหมายบ้านเมืองจะเอาผิดแต่เราเห็นไหมว่าสามคนนี้เนี่ยเขาเองไม่ได้กลัวเลยเมนเขาเป็นผู้หญิงประการที่หนึ่งก็คือรักพระเยซูมอบถวายสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพระองค์นี่คือประการแรกเหมือนกับผู้หญิงคนนี้เหล่านี้ที่มาเขาได้รักพระเยซูเพราะพระเยซูได้รักเขาก่อนประเด็นนี้สำคัญนะครับทำไมผมต้องย้ำประเด็นนี้เพราะว่าคริสเตียนหลายคนคิดว่าเขาจะต้องทำแบบนี้พระเจ้าจึงจะอวยพรพระเจ้าจึงจะพอใจพระเจ้าจึงจะเห็นด้วยพระเจ้าจึงจะโปรดปรานพระเจ้าจึงจะให้สิ่งดีกับเขาพี่น้องผมบอกอีกครั้งต่อให้เราไม่รับไม่ทำอะไรเลยพระเจ้าก็รักเราวันนี้หลายคนอาจจะคิดบอกว่าพี่น้องคิดตามนะครับที่พระเจ้ารักฉันเพราะว่าฉันเป็นคนถวายทรัพย์เยอะที่พระเจ้ารักฉันเพราะว่าฉันเฝ้าเดี่ยวทุกวันที่พระเจ้ารักฉันเพราะว่าฉันสัตย์ซื่อในการที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอันนั้นเป็นสิ่งดีครับแต่ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการเป็นลูกพระเจ้าจุดเริ่มต้นของการเป็นคริสเตียนคือการที่เรารู้ว่าพระเจ้ารักเรามากพระเยซูตายไถ่บาปเพื่อเราส่วนการปฏิบัติรับใช้ส่วนการเยี่ยมเยียนส่วนการไปแจกประกาศข่าวประเสริฐส่วนการทำอะไรต่างๆทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าเดี่ยวไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานไม่กันเป็นการที่เราเองขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์นั้นทรงรักเราและเราอยากจะใช้เวลากับพระองค์อยากจะสนทนากับพระองค์อยากจะมีเวลากับพระองค์อยากจะให้ใจของเรานั้นได้อยู่ใกล้ชิดพระองค์นี่คือจุดเริ่มต้นเราเรียนรู้ที่จะรับรักจากพระเยซูก่อนไม่ใช่เราเองบอกว่าฉันต้องทำเหมือนความเชื่อเดิมหลายคนไม่ได้เป็นครอบครัวของคริสเตียนเราก็อาจจะติดจากความคิดเก่าบอกว่าฉันต้องทำแบบนี้ฉันต้องทำแบบนี้ฉันต้องทำแบบนี้เพื่อพระเจ้าจะได้อวยพรฉันเพื่อพระเจ้าจะพอพระทัยในชีวิตของฉันพี่น้องที่รักผมอยากจะกลับมาพาพี่น้องมาถึงจุดแห่งพระพรของพระเจ้าว่าการที่เราจะเริ่มเดินกับพระเจ้าเราต้องรู้ว่าพระเจ้ารักเรามากพระองค์ตายเพื่อเราและเมื่อเราเข้าใจประเด็นนี้สิ่งที่มันจะสำแดงออกมาก็คือเราจะรับใช้พระเจ้าโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกเราด้วยซ้ำไปเราจะถวายทรัพย์โดยที่เราเองไม่ได้ตามดมกลิ่นว่าเงินของเราจะไปไหนด้วยซ้ำไปเราจะไม่ได้สนใจเลยเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำนั้นเรารักขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ให้ชีวิตใหม่กับเราเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้พี่น้องได้อย่างลากลึกในความจริงนี้นะครับไม่อย่างนั้นเราจะกลายเป็นคริสเตียนที่ทำโดยที่เราในท้ายที่สุดเราจะหมดแรงแต่ผมกำลังจะบอกว่าการที่เรารู้จักว่าพระเจ้ารักเรามากแค่ไหนมันจะไม่มีอะไรหยุดยั้งเราได้ในการที่จะสำแดงความรักของพระเจ้าผ่านการรับใช้ผ่านการอธิษฐานผ่านการแบ่งปันผ่านการช่วยเหลือพี่น้องผ่านการที่เราเองตอบสนองสิ่งต่างๆที่พระเจ้าให้กับเราและเราจะรับใช้พระเจ้าด้วยอย่างมีสันติสุขเราจะรับใช้พระเจ้าแบบมีกำลังเราจะรับใช้พระเจ้าแบบไม่ต้องหมดแรงเราจะรับใช้พระเจ้าอย่างที่
พระเจ้าพอพระทัยในชีวิตของเราและพระเจ้าสามารถยิ้มได้เมื่อเห็นชีวิตของเรานั่นคือสิ่งที่อยากจะไปกับได้กล่าวในความจริงของพระเจ้าโรมบทที่12ข้อที่1อาจารย์เปาโลได้พระคำของพระเจ้าในตอนนี้นั้นได้พูดบอกว่าให้เราถวายชีวิตของเราเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าพี่น้องถ้าเรามีโอกาสได้ไปดูในตอนนี้เราจะเห็นในข้อพระคัมภีร์ข้อนี้น่าสนใจมากพระคำของพระเจ้าบอกว่าพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการพระเจ้าด้วยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลายข้อที่น่าสนใจอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่บอกว่าเพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เราเองเข้าใจความจริงว่าวันนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เราเป็นคนชอบธรรมในพระเยซูคริสต์เราเป็นคนที่รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเยซูคริสต์และวันนี้เราเป็นเครื่องบูชาที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยชีวิตของเราเราไม่ได้มามอบถวายสิ่งต่างๆเพราะเราอยากจะทำสิ่งนี้โดยขาดความเข้าใจแต่เราเองรู้ว่าชีวิตของเราเองนั้นบริสุทธิ์ชอบธรรมแล้วโดยการที่เราบังเกิดใหม่ในพระเยซูคริสต์นะครับอีกข้อหนึ่งย้อนบทที่4ข้อ24บอกว่าพระเจ้าปรารถนาผู้ที่นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงย้อน4 24บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงดังนั้นการมอบถวายสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่เงินจำนวนมากที่เรามีไม่ใช่การรับใช้ที่เราแบบโอ้โหทำแบบเต็มกำลังโดยที่ขาดความเข้าใจในความจริงนี้แต่เป็นการที่เราเองนั้นนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณของเรารับใช้พระเจ้าด้วยจิตวิญญาณของเราปรนนิบัติพระเจ้าด้วยหัวใจของเรานี่คือการตอบสนองการฟื้นคืนพระชนที่พระคำของพระเจ้าได้กล่าวไว้ถวายสิ่งที่ดีที่สุดที่เรามีอยู่ให้กับพระเจ้านั่นก็คือความรักที่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเราและทำอย่างเต็มกำลังความสามารถเมื่อเราได้รับใช้พระเจ้าเอเมนไหมครับวันนี้ผมมีเวลาน้อยผมอาจจะไปเร็วนิดนึงนะพี่น้องตอนนี้ผมเหลือเวลาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงประการที่2นะครับสิ่งที่เราจะตอบสนองการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายที่มันจะมีพลังกับเราที่มันจะทำให้ชีวิตของเราไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปก็คือเมื่อเราเองนั้นเรียนรู้ว่าการที่เราจะมีชีวิตที่มีพลังก็คือเราต้องดำเนินชีวิตโดยการพึ่งพาพระเจ้าอาจารย์เอามาจากตรงไหนเนี่ยพี่น้องดูตามไปครับหลังจากผู้หญิง3คนนี้มาแล้วเธอก็วิตกกังวลว่าจะอะไรครับจะเปิดปากอุโมงค์ได้อย่างไรจะกิ้งก้อนหินได้อย่างไรเพราะก้อนหินมันใหญ่มากเหมือนหลายคนที่ชีวิตของเราเองเรามักกังวลในสิ่งที่มันเป็นปัญหาในชีวิตของเราบางคนกังวลเรื่องการเงินบางคนกังวลเรื่องสุขภาพบางคนกังวลเรื่องลูกหลานบางคนกังวลเรื่องการงานบางคนกังวลเรื่องอนาคตเรากังวลว่าเราจะทำอย่างไรใครจะมาช่วยเราเหมือนผู้หญิงคนนี้3คนที่มาเนี่ยได้แรงผู้หญิงเนี่ยเอาก้อนหินออกจากอุโมงค์ไม่ได้แน่ๆแล้วคนเหล่านี้ก็กำลังกังวลอยู่ว่าจะทำอย่างไรจะกิ้งก้อนหินออกได้อย่างไรเหมือนชีวิตของเราที่เรากำลังกังวลอยู่ปัญหาของเราจะทำอย่างไรดีใครจะช่วยเราได้คนไหนจะช่วยเราได้แต่พี่น้องลืมไปหรือเปล่าเรามีพระเจ้าที่สามารถช่วยเราได้ตลอดเวลามีเอเมนอยู่คนเดียวเราสามารถพึ่งพ
หาพระเจ้าได้เอเมนไหมครับเราสามารถพึ่งพาพระเจ้าได้ผมไม่ได้พูดแบบนี้เหมือนกับว่าผมเนี่ยโอ้โหพูดเหมือนแต่ว่าความอะไรอุดมคติที่มันไกลโพ้นไม่ใช่พี่น้องแต่กำลังพูดถึงความจริงของพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ทอดพระเนตรชีวิตของเราและพระองค์ทรงเข้าใจเราและพระองค์ทรงรู้จักเราและพระเจ้าทรงรักเราและพระเจ้าต้องการอยากจะช่วยเราและพระเจ้าต้องการอยากจะให้เราเปิดโอกาสให้พระองค์เข้ามาในชีวิตของเราและสิ่งที่เราเจอก็คือก้อนหินนี้มันได้ถูกกลิ้งออกไปแล้วพี่น้องดูตามว่ามีไปนะครับก้อนหินนี้ได้ถูกกลิ้งออกไปจากปากอุโมงค์เรียบร้อยแล้วแล้วใครทำพระเจ้าเป็นคนทำผ่านทางทูตสวรรค์ของพระองค์เราต้องเปิดโอกาสให้พระเจ้าเข้ามาแทรกแซงในชีวิตของเราเปิดโอกาสให้พระเจ้าเข้ามาแทรกแซงในครอบครัวของเราเปิดโอกาสให้พระเจ้าเข้ามาแทรกแซงในการงานของเราเปิดโอกาสเข้ามาให้พระเจ้าเข้ามาแทรกแซงในธุรกิจของเราเปิดโอกาสให้พระเจ้าเข้ามาแทรกแซงในความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราเชื่อพระเจ้าวางมือด้วยความเชื่อการงานของพระเจ้าที่ผมกำลังรับใช้อยู่เช่นเดียวกันผมก็วางใจพระเจ้าและผมยินดีที่เปิดโอกาสให้พี่น้องที่มีของมาทานในการรับใช้พระเจ้ารับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่เพราะสิ่งที่ท่านทำนั้นท่านจะเก็บเกี่ยวบำเหน็จบนสวรรค์แน่นอนท่านจะรับพระพรจากพระเจ้าในชีวิตของท่านที่ท่านรับใช้พระเจ้าแน่นอนยันมีต้องไม่ต้องรู้สึกว่าโอ้เราทำงานหนักอยู่คนเดียวพี่น้องพระเจ้าจะเป็นผู้ประทานกำลังให้กับท่านพระเจ้าจะช่วยท่านในความจำกัดที่ท่านทำไม่ได้พระเจ้าจะทำได้ในสิ่งที่ท่านคิดว่ามันยากเกินไปที่ท่านจะทำพระเจ้าทำได้ในสิ่งที่ท่านทำไม่ได้พระเจ้าทำได้ในสิ่งที่มันเกินเอื้อมของท่านพระเจ้าสามารถช่วยท่านได้เอเมนไหมครับพี่น้องผู้นำขอบคุณพระเจ้าที่เรามีผู้นำเรามีผู้เลี้ยงขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ายังใช้ผมอยู่ในการเป็นผู้เลี้ยงผมไม่ได้มีหน้าที่ที่จะทำให้ท่านเองนั้นเติบโตกับพระเจ้าผมมีหน้าที่ในการป้อนความจริงให้กับท่านแต่ท่านจะรับเอาหรือไม่เอาเป็นเรื่องของท่านผมอาจจะพูดแล้วมันทำให้ท่านอาจจะไม่ค่อยถูกใจนะแต่ผมอยากจะบอกจริงๆว่าความจริงที่นำเสนอผ่านพระวจนะของพระเจ้าชีวิตของท่านต้องตัดสินใจที่จะยอมรับด้วยหัวใจที่จะตัดสินใจยอมรับด้วยหัวใจและรับการเปลี่ยนแปลงไม่อย่างนั้นต่อให้เราฟังหลายปีเราก็ไม่เปลี่ยนแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเองยอมรับพระคำของพระเจ้าจากพระวจนะของพระเจ้าเราจะเติบโตขึ้นในความจริงของพระเจ้าหน้าที่ของพระเจ้าคือพระเจ้าประทานความจริงให้กับเราหน้าที่ของเราคือยอมรับพระวจนะของพระเจ้าเปิดใจออกและให้พระวจนะของพระเจ้าอย่างลากลึกในชีวิตของเราเอเมนไหมครับไม่อย่างนั้นเราจะกลายเป็นคริสเตียนที่จำนวนปีในการเป็นคริสเตียนมากแต่ชีวิตในฝ่ายวิญญาณเป็นอนุบาลเราจะดำเนินชีวิตเหมือนกับคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าแล้วนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรและพระเจ้าไม่ได้ต้องการแบบนั้นพระเจ้าต้องการเปิดใจของเราออกและรับพระวจนะของพระเจ้าเข้าไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักความจริงคือผมก็กำลังเปลี่ยนแปลงเหมือนกับพี่น้องเหมือนกันผมไม่ได้ดีมากไปกว่าพี่น้องผมเองยินดีที่จะเป็นแบบอย่างแต่ผมไม่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าโอ้ไม่มีข้อตำหนิด่างพ้อยพี่น้องจะผิดหวังกับผมผมยินดีที่จะเป็นแบบอย่างแต่ผมไม่สามารถการันตีได้ว่าผมเองเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์อย่างแน่นอนไม่ใช่พี่น้องเข้าใจผิดแล้วแต่ผมเองยินดีที่จะเดินเป็นแบบอย่างในการติดตามพระเจ้าให้พี่น้องและเราเดินไปด้วยกันนี่คือความจริงของพระเจ้าที่ปรารถนาอยากให้พี่น้องเข้าใจว่าความจริงของพระเจ้ามันสำคัญแต่มันสำคัญกว่าคือเราต้องเปิดใจของเราและต้อนรับความจริงนั้นและบอกว่าพระเจ้าลูกรับความจริงนี้และลูกจะรับการเปลี่ยนแปลงขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยลูกด้วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกให้ลูกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่เป็นเหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้นเอเมนไหมครับขอบพระคุณพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าในยอห์นบทที่11ข้อ25ถึง26นะพี่น้องลองเปิดดูนะครับพระคำข้อนี้บอกว่าเราเป็นเหตุทำให้คนตายมีชีวิตและคนที่ไว้วางใจในเราเขาจะมีชีวิตฮาเลลูยาเหตุการณ์ตอนนี้เป็นเหตุการณ์ตอนไหนเป็นเหตุการณ์ตอนที่พระเยซูปล่อยให้ลาซารัสตาย
พระเยซูประกาศเรื่องราวของพระเจ้าอีกที่หนึ่งและมีคนไปแจ้งพระเยซูบอกว่าพระเยซูลาซารัสคนที่พระองค์ทรงรักน่ะป่วยใกล้จะตายแล้วแต่พระเยซูดูเหมือนเออเหยลอยชายประกาศอยู่ยังไม่มาสักทีเลยจนลาซารัสตายไปแล้ว4วันมาธาและมารีซึ่งเป็นพี่สาวของลาซารัสก็คงรู้สึกพระองค์ทำไมไม่มาพระองค์ทำไมไม่อยู่ถ้าพระองค์ทรงอยู่เนี่ยน้องก็ไม่ตายพระเยซูปล่อยให้ลาซารัสตายหลังจากนั้นพระเยซูมาและพระเยซูก็รู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าเราไปเพราะว่าลาซารัสนั้นตายแล้วแล้วเมื่อพระเยซูไปมาธาบอกว่าถ้าพระเยซูอยู่นะน้องเขาจะไม่ตายแล้วพระเยซูก็บอกว่าเราเป็นเหตุให้คนมีชีวิตแม้นคนที่ตายแล้วเขาก็จะมีชีวิตและคนที่ไว้วางใจในเราเขาจะมีชีวิตแม้นเขาตายแล้วฮาเลลูยาเอเมนไหมครับนั่นกำลังพูดถึงอะไรนั่นกำลังพูดถึงเราที่นั่งอยู่ที่นี่ว่าถ้าเราวางใจในพระองค์เราจะกลายเป็นคนที่มีชีวิตแม้นเราเองจะตายฝ่ายร่างกายแต่วันนั้นเราจะรับการฟื้นขึ้นมาจากพระองค์ในวันที่พระองค์เสด็จกลับมารับเราและในชีวิตในโลกนี้เราก็จะกลายเป็นคนที่มีชีวิตอย่างไรเราสามารถติดต่อกับพระเจ้าเราสามารถอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าเราสามารถรับการเจิมของพระเจ้าเราสามารถที่จะพูดคุยกับพระเจ้าได้นี่คือชีวิตไม่ใช่เป็นคนที่ตายแล้วตายแล้วหมายก็วิญญาณตายไม่สามารถที่จะรับการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าได้แต่นี่พระเยซูบอกว่าผู้ที่วางใจในเราเขาจะมีชีวิตแม้นเขาตายเขาจะมีชีวิตโอ้ว้าวเป็นคำพูดเป็นประโยคที่มีพลังมากเลยพี่น้องถ้าเรามีโอกาสได้ไปใคร่ควรดีๆเราจะรู้ว่าถ้าเรายึดเอาพระเยซูนะวันนี้จะไม่มีปัญหาใดที่จะหยุดเราได้เลยวันนี้จะไม่มีสิ่งใดทำให้เราต้องวิตกกังวลเลยเพราะพระองค์ทรงเป็นคำตอบของเราและพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ประทานชีวิตให้กับเราเอเมนไหมครับขอบพระคุณพระเจ้านางรูธบทที่2ข้อ12เป็นเหตุการณ์ของนางรูธนางรูธเป็นใครนางรูธเป็นหญิงชาวโมอับเป็นลูกสะใภ้ของนาโอมีนาโอมีเนี่ยเป็นคนยิวและนาโอมีได้ตามสามีไปที่ดินแดนโมอับและบอกว่าสามีก็ตายที่นั่นลูกชายสองคนก็ตายที่นั่นนางรูธเป็นหนึ่งในลูกสะใภ้ของนาโอมีและนางโอมีก็จะกลับมาที่บ้านคือที่ชนชาติอิสราเอลแล้วนางโอมีก็บอกว่าไม่ต้องตามแม่มาแล้วเพราะว่าลูกชายของแม่ก็เสียชีวิตไปแล้วแม่คงไม่มีลูกให้เธออีกแล้วพี่สะใภ้ของนางรูธก็ยอมยกธงขาวก็ไม่ตามแม่มาแต่นางรูธบอกว่าแม่ไปที่ไหนฉันจะไปด้วยแม่อยู่ที่ไหนฉันจะอยู่ด้วยพระเจ้าของแม่จะเป็นพระเจ้าของฉันโอ้โหพี่น้องคือลูกสะใภ้คนนี้เนี่ยรักแม่ผัวมากเลยแล้วนางรูธเป็นหญิงชาวโมอับเป็นหญิงชาวต่างชาติที่ไม่เคยรู้จักพระเจ้าเลยแต่เธอยินดีที่จะมากับแม่สามีโดยที่ไม่รู้ว่าอนาคตเธอจะเป็นอย่างไรและหลังจากที่นาโอมีมาถึงบ้านอิสราเอลนาโอมีก็เป่าประกาศบอกคนญาติพี่น้องบอกว่าฉันไปฉันมีหลายสิ่งแต่ตอนฉันกลับมาเนี่ยฉันไม่มีเหลืออะไรเลยฉันไม่เหลืออะไรเลยแต่ปรากฏว่านางรูธเนี่ยมากับแม่ด้วยเหมือนกันแล้วนางรูธไม่รู้ว่าจะมีอนาคตอย่างไรแต่นางรูธไม่ยอมทิ้งแม่สามีเลยแล้วหลังจากนั้นเมื่อเธอมาอยู่ที่อิสราเอลสิ่งที่นาโอมีให้นางรูธทำก็คือเธอไม่มีนาเธอไม่มีไร่ที่เหลืออยู่เธอก็ต้องไปเก็บข้าวถ้าภาษาบ้านเราก็คือเก็บข้าวที่มันตกหล่นตามนาแล้วนางรูธก็ไปเก็บข้าวที่เขาเหลือไว้ริมๆเอาไว้ให้นกให้หนูให้อะไรอย่างเงี้ยตามบ้านเราก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมครับเธอก็ไปเก็บข้าวแบบนี้แล้วเธอก็ไปเก็บข้าวในนาของโบอาสแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือความโปรดปรานของพระเจ้าลงมาเหนือชีวิตของเธอไม่รู้ว่านานี้คือนาของโบอาสแต่เธอก็ไปเก็บข้าวและปรากฏว่าสิ่งที่
โบอาจได้พูดก็คือเมื่อเธอกำลังเก็บข้าวแล้วโบอาจเห็นและเธอก็บอกว่าเธอขออนุญาตเก็บข้าวในนาเนี่ยตามหลังคนที่เขาเกี่ยวไปแล้วเธอก็เก็บบอกว่าขอพระเจ้าอวยพรเธอเพราะเธอได้มาอยู่ภายใต้ร่มพระบารมีของพระเจ้าของอิสราเอลขอพระเจ้าอวยพรเธอพี่น้องที่รักทำไมผมพูดประเด็นนี้ผมพูดประเด็นนี้เพราะว่านางรูธเธอไม่ได้รู้จักพระเจ้าในตอนนั้นแต่เธอเองรับความโปรดปรานของพระเจ้าและยอมรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเธอผ่านแม่สามีและเธอยอมเอาเทชีวิตของเธอเนี่ยเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อจะแสวงหาพระเจ้าและดำเนินชีวิตโดยการพึ่งพาพระเจ้าเธอไม่รู้อนาคตจะไปเป็นอย่างไรแต่เธอรู้ว่าพระเจ้าของแม่สามีเป็นพระเจ้าที่อัศจรรย์และเธอยอมรับนะพี่น้องผมอยากจะพูดต่อไปว่านางรูธนี่แหละที่สามารถกลายเป็นพงพันธุ์ของพระมาสีหาคือพระเยซูแต่นางรูธเป็นคนต่างชาติสิ่งที่เราจะเรียนรู้จากตรงนี้ก็คือประการที่สองเราต้องยินดีที่จะพึ่งพาพระเจ้าในความจำกัดของเราเราไม่สามารถจะมองเห็นอนาคตของเราในหลายปีได้เราไม่สามารถจะเห็นอนาคตในบนฟ้าสวรรค์ได้แต่เราต้องใช้ความเชื่อในการพึ่งพาพระเจ้าเราต้องใช้ความเชื่อในการติดตามพระเจ้าเราต้องใช้ความเชื่อในการดำเนินชีวิตเราต้องใช้ความเชื่อในการรับใช้พระเจ้าเราต้องใช้ความเชื่อในการดูแลครอบครัวเราต้องใช้ความเชื่อในการทำพระราชกิจการงานของพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้าสุภาษิตบทที่3ข้อ5ถึง7บอกว่าอะไรครับจงวางใจในพระเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงไว้ใจและวางใจพระเจ้าในทุกสิ่งที่เราทำอย่าคิดว่าตนเองฉลาดอย่าคิดว่าตนเองฉลาดแต่จงพึ่งพาพระเจ้าน้องบางครั้งความรู้ของเราหลายครั้งคนจบปอตีปอโทปอเอกอาจจะคิดว่าตัวเองรู้มากอาจจะไม่ได้พึ่งพาพระเจ้าเพียงพอแต่พี่น้องบางครั้งการที่เราไม่ได้จบการศึกษาสูงๆแต่เรากลับกลายเป็นคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดก็มีดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเห็นด้วยกับพระวจนะของพระเจ้าดีกว่าอย่าคิดว่าตัวเองฉลาดแต่จงพึ่งพาพระเจ้ามอบภารกิจการงานของเราไว้กับพระเจ้าแล้วบอกว่าพระเจ้าขอพระเจ้านำลูกขอพระเจ้าอวยพรลูกขอพระเจ้าทรงรักษาลูกนี่คือชีวิตที่เราจะตอบสนองการฟื้นคืนพระชนของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ดำเนินชีวิตโดยการพึ่งพาพระเจ้าเหมือนหญิงคนนี้3คนที่มาเนี่ยเขาเองไม่รู้เลยว่าใครจะมาเปิดก้อนหินให้เขาแต่พระเจ้ามาในเวลาที่เหมาะสมและเมื่อเขามาถึงก้อนหินถูกเปิดออกเรียบร้อยแล้วนี่คือชีวิตที่เราต้องพึ่งพาพระเจ้าในหลายสิ่งในชีวิตของเราและคนที่ฉลาดก็คือพึ่งพาพระเจ้าในทุกเรื่องทุกเรื่องเลยพี่น้องประการที่3ไม่เพียงแต่เราเองรักพระเจ้าด้วยถวายสิ่งที่ดีที่สุดไม่เพียงเราดำเนินชีวิตโดยการพึ่งพาพระเจ้าสิ่งที่เราควรจะตอบสนองประการที่3ตระหนักในความจริงการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูตระหนักในความจริงนี้ทำไมเอามาจากตรงไหนพระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าหลังจากที่เธอมาที่ปากอุโมงค์ก้อนหินถูกเปิดแล้วทูตสวรรค์บอกว่าอะไรครับพระเยซูชาวนาซาเรธที่ถูกตรึงที่ไม้กางเขนไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วแล้วก็ชวนให้หญิงเหล่านี้มาดูที่บริเวณที่พระเยซูเคยวางพระศพของพระองค์ทูตสวรรค์บอกว่าพระองค์ไม่ได้ประทับอยู่ที่นี่แล้วจงไปบอกกับเปโตรบอกกับสาวกคนอื่นว่าพระองค์ไปรออยู่ที่กาลิลีถ้าพี่น้องอยากดูรายละเอียดพี่น้องสามารถดูจากมัทธิวบทที่28ข้อที่1ถึง10ได้ว่านี่เป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนในมัทธิวบทที่28ข้อ1ถึง10นั้นได้กล่าวรายละเอียดมากกว่านี้ว่า
ในขณะที่พระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยฝ่ายธรรมชาติคือแผ่นดินไหวและเกิดการสั่นไหวจนคนที่ตายไปแล้วลุกขึ้นมาแล้วก็เดินเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มนี่คือสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าแผ่นดินโลกที่เป็นรากฐานของลูซิเฟอร์ที่ครอบครองนั้นแต่ต้องถูกเขย่าถูกสั่นเพราะพระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายพระองค์กำลังบอกว่าไม่มีสิ่งใดที่สามารถทัดทานฤทธานุภาพของพระองค์ได้ชีวิตของเราเช่นเดียวกันไม่มีสิ่งใดทัดทานความเชื่อที่เรามีต่อพระเยซูได้เอเมนไหมครับไม่ว่าจะเป็นมะเร็งร้ายไม่ว่าจะเป็นความป่วยไข้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดที่มันทำให้เราดูเหมือนคลาดกลัวแต่จงมีความเชื่อเถิดพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ฟื้นขึ้นมาจากความตายเรียบร้อยแล้วฮาเลลูยาโรมบทที่6ข้อที่5โรมบทที่6ข้อที่5ขึ้นจอถัดไหมครับเพราะว่าถ้าเราเข้าสนิทกับพระองค์แล้วในการตายอย่างพระองค์เราก็จะเข้าสนิทกับพระองค์ในการเป็นขึ้นมาอย่างพระองค์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายด้วยพี่น้องขอบคุณพระเจ้าที่เราเองนั้นได้เข้าส่วนในการตายของพระเยซูเราได้เข้าส่วนในการฟื้นขึ้นมากับพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันผมจึงอยากจะท้าทายและหนุนใจบอกว่าชีวิตของการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่มีพลังคือการที่เราตระหนักอยู่เสมอในหัวใจของเราว่าจิตสำนึกของเราว่าพระองค์ยังทรงพระชนอยู่พระองค์ยังอยู่ในชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชในชีวิตของเราและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่กับเราทุกสถานที่ทุกเวลาทุกสถานการณ์ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับฉะนั้นอย่าให้ความคลาดกลัวอย่าให้ความจำกัดของเราอย่าให้ความไม่รู้ของเราเป็นเหตุทำให้เราเองนั้นคลาดกลัวหรือเราเองนั้นขาดความเชื่อแต่จงรู้เถอะว่าพระเจ้าที่อยู่ในเราให้เราหยั่งรากลึกในจิตสำนึกชอบของเราว่า1เราเป็นคนชอบธรรม2เราเป็นลูกพระเจ้า3พระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายอยู่ในชีวิตของเราและเมื่อเรามีความรู้สึกแบบนี้หรือเราจิตสำนึกของเราเป็นแบบนี้พี่น้องนั่นคือสิ่งที่จะส่งพลังต่อชีวิตการดำเนินชีวิตของเราให้เต็มไปด้วยชัยชนะในพระเจ้าแต่เมื่อไรก็ตามที่เราบอกว่าก็เราเป็นคนบาปก็เราเป็นคนบาปอะพี่น้องการที่เรามีจิตสำนึกเห็นความเป็นคนบาปเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยมีแต่จะทำให้เราเองนั้นไม่มีกำลังสู้ไม่ไหวไม่มีชัยชนะเราก็ยังเป็นคนบาปอยู่ไม่ได้เป็นสิ่งที่พระเจ้าประสงค์พระเจ้าประสงค์ต้องการอยากให้เรารู้ว่าพระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายเราเป็นคนชอบธรรมในพระเยซูคริสต์เราเป็นคนที่มีชัยชนะร่วมกันกับพระองค์และเรามีชีวิตใหม่ในพระองค์เอเมน3คนขอบคุณพระเจ้าเรามีชีวิตในพระองค์เข้าสนิทอยู่ในพระองค์อยากจะให้พี่น้องดูพระคัมภีร์อีกสักข้อหนึ่งนะครับโคโลสีบทที่3ข้อที่4พี่น้องดูตามไปนะครับเพราะว่าท่านได้ตายแล้วและชีวิตของท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้าเมื่อพระคริสต์ผู้ทรงเป็นชีวิตของเราทรงปรากฏขณะนั้นท่านก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในศักดิ์ศรีด้วยพี่น้องวันนี้เมื่อพระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายเราก็มีชีวิตกับพระองค์เมื่อพระองค์ทรงอยู่ในอุโมงค์พระองค์ทรงตายเราก็ตายแล้วตายในตรงไหนตายในเนื้อหนังของเราตายในชีวิตเก่าของเราตายในความบาปดั้งเดิมในอาดัมของเราและเมื่อพระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายเรากลับกลายเป็นคนที่มีชีวิตใหม่พระองค์ทรงเป็นอาดัมคนที่สองเป็นอาดัมที่เชื่อฟังเป็นอาดัมที่อยู่ในแนวทางของพระเจ้าเป็นอาดัมที่ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าเราจึงเป็นคนที่มีชีวิตแบบองค์พระเยซูคริสต์และที่มากไปกว่านั้นเราจะร่วมในศักดิ์ศรีกับพระองค์ด้วยไม่เพียงแต่ในโลกนี้เท่านั้น
แต่เราจะร่วมศักดิ์ศรีอย่างสมบูรณ์เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาเราจะเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้าเอเมนไหมครับผมอยากจะบอกความจริงกับพี่น้องว่าเราทุกคนอยู่ที่นี่ต้องตายในฝ่ายร่างกายแต่ขอบคุณพระเจ้าเราจะไม่ตายในฝ่ายวิญญาณเพราะพระเยซูให้ชีวิตกับเราเอเมนไหมครับแล้วในวันนั้นร่างกายของเราจะถูกเปลี่ยนใหม่จะเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้าจะเป็นเหมือนกับพระเยซูที่ฟื้นขึ้นมาจากความตายที่ทรงไว้ซึ่งพระสิริเต็มไปด้วยพระสิริเต็มไปด้วยแสงที่สะท้อนเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระเจ้านี่คือพระเจ้าเตรียมไว้สำหรับคนที่วางใจพระเยซูคริสต์นี่คนที่เตรียมไว้ที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับเราที่เป็นลูกที่รักของพระเจ้าเอเมนไหมครับไม่ใช่ผมคนเดียวแต่เราทุกคนที่อยู่ที่นี่และเราทุกคนที่เชื่อในพระเยซูทั้งโลกนี้นี่คือสิ่งที่พระองค์กระทำเพื่อเราพี่น้องถ้าพระเยซูไม่ฟื้นความหวังของเราในการเป็นคริสเตียนก็ไม่มีหวังเลยแต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายและพระองค์ทรงมีชัยชนะและไม่เพียงแต่พระองค์เองนั้นมีชัยชนะเหนือความตายและฟื้นขึ้นมาในขณะนั้นแต่วันนี้พระองค์ยังทรงพระชนอยู่กับเราและพระองค์ยังทรงเป็นพระเจ้าที่จะเสด็จกลับมารับเราในครั้งที่สองด้วยและวันนั้นเราทุกคนจะเห็นพระองค์และเราจะลอยขึ้นไปถ้าเรายังไม่เสียชีวิตในตอนนั้นแต่ถ้าหากว่าเราเสียชีวิตแล้วเรานอนอยู่ที่หลุมฝังศพร่างกายของเราจะรับการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่และไปกับพระองค์นี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทำเพื่อชีวิตของเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่จงโห่ร้องจงชื่นบานจงเฉลิมฉลองกับพระองค์และบอกว่าขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงกระทำสิ่งนี้เพื่อเราเอเมนไหมครับย้ายเราเป็นคริสเตียนแบบโอ้โหง่อยเปี้ยเสียขาและพิการแล้วเราเองไม่โห่ร้องชื่นชมยินดีในพระองค์จงชื่นชมยินดีและรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ของเราพระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือความตายเราก็จะมีชัยชนะเหนือความตายด้วยเช่นเดียวกันขอบพระคุณพระเจ้านี่คือสิ่งที่ทำให้เราเห็นได้ว่าหญิงเหล่านี้นั้นเขาไม่พบพระศพพระเยซูแต่เขาเองนั้นรู้ว่าพระเยซูได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วและวันนี้เราทุกคนที่อยู่ที่นี่เราก็รู้พระเยซูได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายและเราสามารถเป็นพยานได้ที่พระเจ้าได้ตอบคำอธิษฐานเราที่พระเจ้าทรงรักษาโรคเราที่พระเจ้าทรงช่วยกู้เราที่พระเจ้าทรงเมตตาชีวิตของเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่รวมทั้งผมด้วยผมเองได้รับพระคุณของพระเจ้าอย่างมากในการที่มารู้จักพระเจ้าและไม่เพียงเท่านั้นผมเองซาบซึ้งใจในพระเจ้าที่พระเจ้าได้เลือกใช้ชีวิตที่เล็กน้อยมีโอกาสได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าและผมเองอยากท้าชวนพี่น้องว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเราก็คือการที่เรามีโอกาสได้มีส่วนในงานของพระเจ้าและปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเพราะนี่คือวัตถุประสงค์นี่คือพระประสงค์นี่คือจุดประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตมนุษย์ทุกคนที่เราจะนำคนมานมัสการพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าผ่านชีวิตของเราฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าประการที่4ประการสุดท้ายไม่เพียงแต่เราเองนั้นตระหนักในความจริงในการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ประการที่4ทูตสวรรค์ได้บอกหญิงเหล่านี้บอกว่าจงไปบอกเปโตรและเหล่าสาวกว่าพระองค์ได้ไปรอที่กาลิลีแล้วจงไปพบพระองค์ที่นั่นแต่คนเหล่านี้รีบวิ่งหนีและกลัวเพราะกลัวมากกลัวในมัทธิวบทที่28นั้นได้พูดชัดมากขึ้นว่าคนเหล่านี้ทั้งยินดีและกลัวแต่พี่น้องน่าเศร้าใจไหมครับเมื่อหญิงเหล่านี้ไปบอกเปโตรและสาวกอะไรเกิดขึ้นพี่น้องทราบไหมครับเขาไม่เชื่อจนพระเยซูได้มาสำแดงศิษย์สองคนที่กำลังเดินทางไปถนนที่ไปเมืองเอมมาอุสและพระองค์ก็ไปปรากฏกับสาวกในห้องชั้นบนพระเยซูหลังจากที่พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายนั้นพระองค์ปรากฏอยู่ประมาณ10ครั้งครั้งล่าสุดก็คือครั้งที่พระองค์สำแดงพระองค์เองกับฝูงชนประมาณ500คนก่อนที่พระองค์จะขึ้นสู่สวรรค์และไม่เพียงแค่นั้นในพระธรรมกิจการเองได้พูดถึงการปรากฏตัวของพระเยซูคริสต์ให้ได้เห็น1สเตเฟน2เปาโล
ขาได้เห็นพระเยซูได้ปรากฏพระองค์พระเยซูได้สำแดงข้อล้ำลึกในพระคุณของพระเจ้านั้นผ่านอาจารย์เปาโลพี่น้องที่รักครับและคนที่สามคืออัครสาวกยอนที่เกาะปัตมอสที่เขาได้เห็นนิมิตและได้เขียนในพระธรรมวิวรณ์พระเยซูได้สำแดงในภาพนิมิตได้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่และในชีวิตของอาจารย์เปาโลเองพระเยซูคริสต์ได้เปิดเผยพระองค์เองผ่านเหตุการณ์มากมายหลายเหตุการณ์ซึ่งผมจะเอามายกให้พี่น้องฟังก็ไม่มีเวลาพอแต่ผมบอกว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่และเป็นพระเจ้าที่ทรงสำแดงพระองค์เองกับเราสิ่งที่เราเองจะควรจะตอบสนองการฟื้นคืนพระชนของพระองค์ไม่ใช่การที่เราเองนั้นอยู่เฉยๆหรือเราขลาดกลัวแต่เราเองนั้นต้องมีความเชื่อและเราเองนั้นต้องตระหนักในความจริงนี้และไม่เพียงเราตระหนักเราต้องบอกประกาศข่าวประเสริฐนี้และหัวใจแห่งข่าวประเสริฐคืออะไรครับขอบคุณพระเจ้าที่เราเวลาเราไปเป็นพยานเนี่ยเราขอบคุณพระเจ้าที่เรารู้ว่าพระพรการอวยพรของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราก็เป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งที่สำคัญกว่าพระพรหรือชีวิตของเราที่รับการอวยพรนั้นคือพระเยซูมาไถ่คนทั้งโลกพระเยซูถูกฝังและพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายและพระองค์ทรงอยู่กับเรานี่คือหัวใจของข่าวประเสริฐในการที่เราจะประกาศความจริงและการประกาศความจริงของพระเจ้านี้เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าอาจารย์เปาโลได้บอกไว้นะครับในพระธรรม1โครินธ์บทที่9ข้อ16พูดไว้น่าฟังมากเลยพี่น้องเพราะการที่ข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐนั้นข้าพเจ้าไม่มีเหตุที่จะอวดได้เพราะจำเป็นที่ข้าพเจ้าจะต้องประกาศข่าวประเสริฐถ้าข้าพเจ้าไปไม่ประกาศวิบัติจะเกิดแก่ข้าพเจ้านี่เป็นความตระหนักของอาจารย์เปาโลนะครับที่อาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าต้องประกาศความจริงนี้และสาวก11คนเสียชีวิตจากการข่มเหงเพราะยืนหยัดเพื่อการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูนะครับมีอัครสาวกยอนเท่านั้นที่อาจจะเสียชีวิตจากการชราภาพแต่ก่อนหน้านั้นก็ถูกข่มเหงอย่างหนักเหมือนกันนอกนั้นถูกเลื่อยถูกฆ่าถูกทำหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องทั้งเอาม้าจับสองข้างแล้วก็มัดตัวแล้วก็ให้ม้ามันวิ่งหนีออกจากกันการข่มเหงทรมานในสมัยก่อนนั้นรุนแรงมากอย่างเชียงใหม่ที่เข้ามาในประเทศไทยก็มีนันชัยกับน้อยสุริยะที่ตายเพื่อความเชื่อพี่น้องนี่คือสิ่งที่ถ้าพระเยซูไม่ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่คนเหล่านี้เขาไม่เสียชีวิตเขาไม่ได้ยืนหยัดเพื่อพระเจ้าอย่างแน่นอนขอบคุณพระเจ้าเมื่อเช้าได้คุยกับคุณยายทองใสที่ท่านเองได้ยืนหยัดเพื่อพระนามของพระเจ้าแม้นชาวบ้านก็จะบอกว่าพูดว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ของยายทองใสอยู่ที่ไหนยายทองใสก็เล่าให้ฟังพี่น้องนี่คือคนหลายคนเขาไม่เข้าใจแต่ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เราได้เป็นกระบอกเสียงของพระเจ้าจงเป็นกระบอกเสียงของพระเจ้าและก็ประกาศข่าวประเสริฐนี้เหมือนทูตสวรรค์ได้บอกหญิงเหล่านี้บอกว่าจงไปบอกสิ่งเหล่านี้จงพูดเรื่องนี้จงประกาศเหล่านี้นะครับนั่นคือข่าวประเสริฐของพระเจ้าโรมบทที่1ข้อ15 16พี่น้องเป็นข้อพระคัมภีร์ข้อสุดท้ายนะครับเพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐเพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดพวกยิวก่อนแล้วพวกต่างชาติด้วยพี่น้องหัวใจหลักของคริสตจักรของเราคือการประกาศข่าวประเสริฐเราจะทำอย่างไรที่คนมากมายในอำเภอของเราได้ยินเรื่องราวพระเจ้าเราจะทำอย่างไรให้พาคนมากมายที่ในอำเภอของเราจังหวัดของเราเชื่อพระเจ้าได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผมจึงอยากจะหนุนใจและท้าชวนบอกว่าพาญาติมารู้จักพระเจ้า
พาครอบครัวเรามารู้จักพระเจ้าพาลูกของเรามารู้จักพระเจ้าพาเพื่อนของเรามารู้จักพระเจ้าพาคนที่เรารักมารู้จักพระเจ้าให้เขาได้ยินเรื่องราวพระเจ้าเขาอาจจะยังไม่มาโบสถ์ไม่เป็นไรแต่ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าให้เขาเองได้รู้ว่าพระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายและพระเยซูถูกตรึงที่กางเขนเพราะบาปของเขาและถ้าเขาเชื่อวางใจในพระเยซูเขาจะได้รับชีวิตนิรันดร์ไม่จำเป็นที่เขาจะต้องไปทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนคนในโลกนี้แต่เขาเองจะได้รับชีวิตนิรันดร์นั้นเมื่อเขารู้ว่าพระเยซูรักเขาและพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายเหนือชีวิตของเขาด้วย